1เช็คเบรกทั้ง2ข้างตรวจสอบดูว่ายังสามารถล็อกล้อไม่ให้เลื่อนอยู่หรือไม่ถ้าพบว่าล้อยังเลื่อนอยู่ควรใช้กระแจปรับให้เหมาะสม2เช็คดูการเคลื่อนที่ของล้อหลังรวมถึงซี่ล้อด้วยนะคะว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ซึ่งลักษณะการหมุนของล้อทั้ง2จะต้องมีความสมดุลไม่สายไปมาหรือว่าติดขัด3ที่พักเท้าทั้ง2ยังสามารถพับขึ้นลงได้ไม่หลุดหรือว่าบิดไปจากเดิม4เช็คดูการเคลื่อนที่ของล้อหน้าทั้ง2ข้างตรวจดูว่าลักษณะการหมุนของล้อหน้าหมุนได้อย่างสมดุลไม่สายไปมาหรือว่าติดขัดถ้าพบว่ามีติดขัดให้เช็คเศษผมเศษได้แล้วนำออกพร้อมกับหยอดน้ำมันหล่อลื่นค่ะ 5. ผ้าใบรองนั่งเบาะรองนั่งควรตรวจดูว่าไม่หย่อนหรือว่าฉีกขาดถ้าพบให้ปรับให้เหมาะสมและ 6. ผ้าใบพนักพิงก็เช่นกันค่ะควรตรวจสอบดูว่าไม่หย่อนว่าตึงจนเกินไปคุณสามารถตรวจสอบวีลแชร์ได้ทั้งก่อนและก็หลังการใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่พึงประสงค์จากการใช้วีลแชร์อาจใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดฝุ่นและคราบสกปรกออกจากรถได้เพียงเท่านี้วีลแชร์ของคุณก็จะดูใหม่และก็น่าใช้งานอยู่เสมอค่ะ